ถ้าพูดถึงฟอร์มเวียดนามนะเวลานี้นะคะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ครั้งแรกของทีมชาติเวียดนามเลยนะในการเข้าสู่4ทีมสุดท้ายของมหกรรมเอเชียนเกมปีนี้ถ้าไม่พูดถึงฟอร์มเวียดนามก็ไม่น่าจะใช่นะต้องพูดถึงเขาหน่อยเพราะว่าในปีนี้เวียดนามได้แชมป์ AVC Challenge ครับและเป็นการได้แชมป์ AVC Challenge ครับเพื่อคว้าตั๋วที่จะไปสู่รายการ VNL Volleyball Nation League ด้วยนะพอได้แชมป์ AVC Challenge ครับปุ๊บไปแข่งในรายการ Challenger ครับซึ่งเป็นรายการที่มีฐาน FIVB รองรับถ้าใครชนะก็ได้เข้า VNL ไปเลยในปีหน้าแต่เวียดนามก็พ่ายไปนะแต่ถือว่าฟอร์มได้ไประดับโลกในครั้งแรกนะในรายการที่เขาได้ไปเนี่ย Challenger ครับเขาได้ไประดับโลกครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นเวียดนามก็ยังติด1ใน4ในรายการชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกด้วยที่ผ่านมานะและครั้งนี้ล่าสุดเลยติด1ใน4ในรายการเอเชียนเกมซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเวียดนามอีกครั้งถ้าถามว่าเวียดนามมีพัฒนาการที่เห็นเด่นชัดไหมก็พูดตามฟอร์มตามสถิติที่เห็นเลยว่าเวียดนามฟอร์มพัฒนาขึ้นเยอะมากและเป็นฟอร์มที่เหมือนคงที่นะในทีมชาติเขาเองนะคะคือในนามเวียดนามเขาถือว่าคงที่เวียดนามถือว่ามีสปิริตเวียดนามถือว่าเป็นฟอร์มที่มุ่งมั่นที่อยากจะชนะและเห็นแววตาของทีมชาติเวียดนามแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฟร์ทีทันดีแดงทุยหรือว่ามือเซตโดนทีลำโอนหรือว่าโอ้โหเงียนชิตรินคือแววตาเวียดนามอยากจะชนะมากในทุกๆทัวร์นาเมนต์และก็ทำได้ดีในทุกทัวร์นาเมนต์จริงๆนี่ก็เป็นสิ่งที่แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยได้พูดถึงกันนะตอนนี้ในฟอร์มเวียดนามณเวลานี้นะก็เลยนำมาเล่าให้ฟังไม่ได้อวยเวียดนามแต่อย่างใดแต่มาเล่าประวัติศาสตร์ครั้งแรกของเขาที่เกิดขึ้นอีกครั้งอ่ะในรายการเอเชียนเกมนี้เลยนำมาบอกต่อเล่าสู่กันฟังและก็เชื่อเลยว่าแฟนๆและบอลก็น่าจะมีความคิดเห็นเหมือนกับแอดเนี่ยว่าเขาก็มีพัฒนาการจริงๆในแต่ละทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเขาดีขึ้นเขาดีขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญก็ฟอร์มก็น่ากลัวพอสมควรนะแต่แค่สาวเวียดนามนะตอนนี้ยังไม่ได้ส่งออกไปลีกต่างประเทศมากที่ควรคือแทบไม่ได้ส่งออกไปลีกต่างประเทศเลยพูดแบบนี้ดีกว่าเลยมีแค่โฟทีทันทีทันทุยเท่านั้นเลยนะคะทำให้ฟอร์มของเวียดนามทีมชาติเนี่ยก็เหมือนยังคงตัวยังหยุดนิ่งในแบบมาตรฐานของเขานะถ้าเขาได้ส่งออกในลีกต่างประเทศมากๆแต่ละผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยได้ส่งออกไปแบบไทยอ่ะฟอร์มเขาก็จะน่าจะพัฒนามากขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยตอนแรกหลังจบรายการชิงแชมป์เอเชียใช่ไหมโฟทีตัวหลักทรานทิทันทุยของเขาอ่ะก็ไปฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นเลยในสโมสร PFU Blue Cat เลยนะคะแล้วก็มีข่าวออกมาว่าก็จะไม่กลับมาแข่งเอเชียนเกมแล้วก็คือให้เพื่อนๆในทีมเวียดนามเนี่ยแข่งเอเชียนเกมไปเลยแต่สุดท้ายทางโค้ชเหงียนตวนเกียรติก็เหมือนไม่วางท่าคือไม่ยอมเพราะว่าเฮ้ยเวียดนามฟอร์มของฉันกำลังดีอ่ะคือมันก็มีโอกาสได้ทุกทัวร์นาเมนต์เลยที่เวียดนามจะเข้าสู่รอบรองหรือแม้แต่เข้าสู่รอบชิงก็มีโอกาสได้มากจริงๆสุดท้ายก็ไปคว้าตัวโฟร์ทีทันดีทันทุยกลับมาจากญี่ปุ่นหลังจบชิงแชมป์เอเชียเวียดนามโฟร์ทีนะกลับไปซ้อมที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาหาเอเชียนเกมอีกครั้งเพื่อมาช่วยทีมและสุดท้ายก็ช่วยทีมคว้า1ใน4ณเวลาเนี้ยเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกได้ตามที่ใจต้องการจริงๆก็รอลุ้นนะว่ารอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยเวียดนามจะชนะจีนหรือจีนจะชนะเวียดนามอันดับ1ของกลุ่ม E นะคือกลุ่มเวียดนามกับจีนอันดับ1จะไขว้สายมาเจอกับอันดับ2ของกลุ่มไทยกับญี่ปุ่นนะก็รอลุ้นว่าวันนี้ให้สาวไทยชนะญี่ปุ่นเพื่อจะได้เจองานเบาแนวโน้มเพื่อที่จะมาเจอเวียดนามแต่ถ้าสาวไทยแพ้ญี่ปุ่นในวันนี้สาวไทยมีแนวโน้มที่จะไปเจอจีนแล้วก็มันก็ยากไปอีกสเต็ปนึงที่สาวไทยจะขึ้นรอบชิงชนะเลิศเข้าใจป่ะทุกคนดังนั้นวันนี้ลุ้นยิ่งกว่าลุ้นให้ไทยชนะญี่ปุ่นค่ะด้วยวันนี้นะตารางการแข่งขันก็จะเหมือนกันเลยนะคะแข่งเวลาเดียวกันสาวไทยจะแข่งกับญี่ปุ่น6โมงเย็นนะแล้วเวียดนามจะแข่งกับจีน6โมงเย็นเหมือนกันแต่คนละสนามนะคะถ้าใครอยากดูเวียดนามแข่งกับนะสามารถดูได้ที่ AIS Play กดช่องที่15นะคือเข้าไปหมวดหมู่ Asian Game ที่มันจะมีหัวข้ออยู่นะคะแล้วกดช่อง AIS Play ช่องที่15นะคะก็ดูคู่จีนกับเวียดนามได้เล
ลยส่วนสาวไทยแข่งกับญี่ปุ่นจะดูได้ที่ช่อง17ของ AS Play นะและถ่ายทอดสดทาง BBTV 36ด้วยเลือกดูตามใจชอบหรือดู2ทางก็ได้ดูสาวไทยผ่านหน้าจอทีวีและดูเวียดนามกับจีนผ่านทางมือถือหรือทางแท็บเล็ตของคุณใน AS Play นะจะได้ลุ้นไปเลยทุกคนว่าใครจะเจอใครในรอบ4ทีมสุดท้ายโอ้ my god พูดแล้วก็แบบลุ้นมากเพราะถ้าพูดตามแนวโน้มของคนไทยในวันนี้ก็อยากให้ไทยชนะญี่ปุ่นเพื่อไปเจอเวียดนามทีมเบาและให้ญี่ปุ่นไปเจอกับจีนเข้าใจไหมทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกอยากให้เป็นแบบนั้นนะแนวโน้มของกองเชียร์ไทยอยากให้เป็นแบบนั้นนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นนัดตัดสินของทั้ง2คู่นะแข่งเวลาเดียวกันไทยญี่ปุ่นจีนเวียดนามรอลุ้นว่าใครจะชนะใครอันดับ1จะไขว้กับอันดับ2ของอีกสายนึงนะคะทุกคนอยากให้ไทยเจอเวียดนามหรืออยากให้ไทยเจอจีนมากกว่าอ่ะถ้าพูดตรงแอคก็อยากให้ไทยเจอเวียดนามและให้ญี่ปุ่นไปเจอจีนนะคะวันนี้ลุ้นห้ามพลาดฟอร์มเวียดนามก็กำลังเดือดอยู่ฟอร์มเวียดนามก็ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของทีมชาติเขาอีกครั้งในการแข่งขันเอเชียนเกมนะถือว่าก็ปรบมือในฟอร์มการเล่นของเขาแล้วก็อาเซียนของเราจะได้พัฒนามากขึ้นเห็นอาเซียนของเราแบบนี้จะได้มันก็มีแนวโน้มที่อาเซียนของเราจะได้สานต่อพัฒนาของในแต่ละทวีปให้มันมากขึ้นกว่าทวีปอื่นๆนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะวันนี้ตารางการแข่งขันค่อนข้างเดือดจริงๆนะเดือดตั้งแต่ช่วงกลางวันและที่เกาหลีเหนือแข่งกับเกาหลีใต้เนี่ยไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆวันนี้ห้ามพลาดนะคะมาดูฟอร์มของทั้ง2ทีมในทีมที่เข้า4ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแบบ 100% แล้ววันนี้จีนจะเจอกับเวียดนามนะคะ 18:00 นเหมือนกันถ่ายทอดสดทาง AIS Play ช่องที่15ไม่มีถ่ายทอดสดทางทีวีส่วนสาวไทยจะเจอกับญี่ปุ่น 18:00 นเหมือนกันถ่ายทอดสด2ช่องทาง PPTV หน้าจอทีวีนะคะกดเลข36และ AS Play ช่อง17ห้ามพลาดสักแมตช์ไทยจะชนะญี่ปุ่นได้ไหมวันนี้เล่าสู่กันฟังหน่อยและเวียดนามจะชนะจีนไหมหรือจะแพ้จีนให้กี่เซตเล่าสู่กันฟังของฟอร์มการเล่น4ทีมนี้นะคะทุกคนมาถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการเจอกับญี่ปุ่นวันนี้นะ 18:00 น AIS Play และ PPTV กดเลข36ค่ะลุ้นมากห้ามพลาดจริงๆย้ำห้ามพลาด